หุ้นแล้วก็ทุกท่านที่เข้ารับฟังในครั้งนี้นะคะรวมถึงผู้ที่กำลังรับชมผ่านทางเว็บแคสต์ของตลาดหลักทรัพย์ทางบ้านทุกท่านด้วยค่ะสำหรับในครั้งนี้นะคะบริษัทซิงเกอร์ประเทศไทยจำกัดมหาชนก็จะมาแถลงผลประกอบการประจำไตรมาสที่2ปี2557ให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะซึ่งก็แน่นอนนะคะในครั้งนี้ผู้ที่จะมาให้ข้อมูลแล้วก็ชี้แจงข้อกระจ่างต่างๆนะคะก็ได้แก่ผู้บริหารของเราค่ะท่านแรกคุณบุญยงตันสกุลกรรมการผู้จัดการใหญ่ค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเงินของเราคุณไพฑูรย์ สุขนาพรค่ะผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีอีกท่านหนึ่งที่เป็นผู้บริหารของเราที่เข้าร่วมการแถลงผลประกอบการในครั้งนี้นะคะคุณสมพรกิตทวีสินภูลค่ะผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดค่ะเชื่อแน่นะคะว่าในครั้งนี้นักลงทุนหลายๆท่านนะคะก็คงจะมีคำถามอยู่ในใจมากมายเลยนะคะที่ต้องการทราบความกระจ่างจากผู้บริหารของเรานะคะซึ่งสามารถสอบถามได้ภายหลังจากการจบการบรรยายนะคะแต่ถ้าสมมติหมดเซสชันในห้องนี้แล้วสามารถไปต่อนอกรอบข้างนอกห้องได้นะคะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขอเชิญทุกท่านรับฟังผลประกอบการของเราค่ะขอเรียนเชิญคุณบุญยงค่ะเอาใหม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมก็ดีใจนะครับที่มีโอกาสได้เจอทุกท่านในห้วงเวลาแห่งความสุขนะเพราะว่าเราตอนนี้ก็คืนความสุขกันทุกวันแล้วก็อีกไม่นานก็จะมีนายกรัฐมนตรีแล้วนะครับแล้วก็ต้นเดือนกันยาเนี่ยก็คงจะมีคณะรัฐมนตรีนะที่หลายท่านรอคอยนะครับช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงนะครับตั้งแต่ช่วงปลายปีธุรกิจของเราเนี่ยก็ถือว่ามีการปรับเปลี่ยนไปตามลำดับหลายท่านที่มีคำถามมีการติดต่อเข้ามาก็คงได้รับข้อมูลไปส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเราก็จะมารายงานให้ทราบเกี่ยวกับผลประกอบการในไตรมาส2แล้วก็6เดือนของปีที่ผ่านมาครึ่งปีหลังด้วยว่าจะทำยังไงต่อไปนะครับภาพเนี้ยเป็นภาพที่ผมชอบนะเป็นจริงๆเป็นจินตนาการที่ธุรกิจเราที่เคยขายจักรเดือนหนึ่ง 3-400 คันนะตู้เย็นเดือนหนึ่งไม่กี่ร้อยตู้นะผ่านมา 4-5 ปีไม่น่าเชื่อนะว่าธุรกิจซิงเกอร์เนี่ยวันนี้เราเป็นบริษัทที่ขายตู้น้ำมันมากที่สุดในประเทศไทยนะเป็นบริษัทที่มีตู้เติมเงินหยอดเหรียญมากที่สุดในประเทศไทยมีบริษัทเป็นบริษัทที่มีตู้แช่ไวน์นะครับมากที่สุดในประเทศไทยเป็นบริษัทที่มีตู้แช่น่าจะมากที่สุดในประเทศไทยไอ้นี่คือสิ่งที่เราปรับเปลี่ยนวิธีการนะครับปรับเปลี่ยนในเรื่องของกลยุทธ์นะครับทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนภาพของธุรกิจที่เคยขายจากเย็บผ้าขายเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนนะวันนี้เป็นผู้นำในกลุ่มธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ไปแล้วนะครับเห็นว่าวันนี้หลายท่านที่เข้ามาใหม่ๆผมก็ถือโอกาสนะครับหลายท่านก็เป็นคนที่ติดตามผมมาตลอดติดตามธุรกิจของบริษัทมาตลอดขอสรุปเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาสักเล็กน้อยก่อนนะครับในธุรกิจซิงเกอร์เนี่ยเราก็ผ่านเหตุการณ์มามากมายนะครับเห็นว่าจะมีอยู่ผมสรุปง่ายๆจะมีอยู่2ส่วนด้วยกันส่วนที่เราเรียกว่าเป็นcorporate milestone นะครับคือความเปลี่ยนแปลงในเชิงภาพลักษณ์นะครับก็วันนี้ก็125ปีนะครับในช่วง125ปีเนี่ยเราก็มีการตั้งแต่เริ่มต้นในการทำธุรกิจเช่าซื้อนะครับซิงเกอร์นี่เป็นรีเทลแล้วก็เป็นต้นตำรับของธุรกิจเงินผ่อนในประเทศไทยนะจากนั้นก็เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์นะครับน่าจะประมาณเกือบ30ปีแล้วนะครับครบรอบปีนี้เป็น30ปีนะเราก็ได้รับพระราชทานตราตั้งนะครับครบรอบ10ปีเพิ่งฉลองไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับเป็นความภาคภูมิใจของพี่น้องซิงเกอร์ทุกหมู่บ้านทั่วประเทศนะครับแล้วก็เราก็เริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับธุรกิจที่เราจะก้าวต่อไปเนี่ยเราก็จะมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของให้ความสำคัญนะครับในเรื่องของเครดิตนะในเรื่องของลูกหนี้นะแล้วก็การขายนะในปี07เนี่ยก็เลยเริ่มต้นนะพัฒนาระบบการตรวจสอบสินเชื่อถ้าเกิดจะอยู่ในตลาดนี้ต่อนะครับธุรกิจซิงเกอร์จะต้องมี
เครื่องไม้เครื่องมือที่ดีนะครับที่สามารถลดความเสี่ยงในเรื่องของลูกหนี้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้นะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับเราก็มีบริษัทลูกนะเรื่องของซิงเกอร์ลิสซิ่งซิงเกอร์เซอร์วิสพาสแล้วก็ซิงเกอร์โบรกเกอร์ของธุรกิจซิงเกอร์ลิสซิ่งกับธุรกิจซิงเกอร์เซอร์วิสพาสเนี่ยนะ6เดือนที่ผ่านมาถือว่าโตเร็วกว่าที่คาดคิดนะก็มีการทำในเรื่องของการบริการใหม่ๆนะนอกจากทำในส่วนของเราเองแล้วเนี่ยก็ไปบริการในเรื่องของ Third Party นะในเรื่องของ Multi Brand นะ Multi Product ก็เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่เรานะได้มาเปลี่ยนแปลงเมื่อ2ปีที่ผ่านมานะครับมาดูในส่วนของที่เป็น Operation Development นะช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยผมได้รับเชิญไปคุยเรื่องของInnovative Organization เยอะนะครับพอไปแชร์ให้กับหลายองค์กรที่เป็นองค์กรที่อาจจะดีกว่าธุรกิจซิงเกอร์นะทำในเรื่องของธุรกิจที่มีความทันสมัยกว่านะแต่พอไปแชร์แล้วเนี่ยหลายคนมีความรู้สึกว่าไม่เคยรู้มาก่อนว่าวันนี้เนี่ยเรามีสินค้าที่หลากหลายมากนะแสดงว่าคนไทยเนี่ยยังเข้าใจว่าเราเนี่ยยังขายเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นธุรกิจหลักอยู่นะคือเราต้องการให้เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะแต่ว่าในช่วงเวลาห่วงเวลาของธุรกิจในปัจจุบันนี้เนี่ยหลายท่านคงทราบดีว่ามันบังคับให้เราเนี่ยคือต้องถอยในธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านชั่วคราวแล้วก็ไปบุกในกลุ่มของธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์อย่างเต็มที่แต่ผมคิดว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยนะครับกำลังซื้อก็คงดีขึ้นตามลำดับอาจจะช้าหน่อยนะตอนนี้เราก็มีการผ่อนปลนในเรื่องของการโฟกัสเข้าไปในกลุ่มครัวเรือนตั้งแต่เดือนนี้มากขึ้นตามลำดับนะครับก็จะเห็นว่าในเสียเดือนสุดท้ายเนี่ยนะครับน่าจะเป็นช่วงท้าทายนะว่าในการสร้างรายได้การสร้างกำไรเนี่ยนะเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับจะทำได้ดีมากน้อยขนาดไหนเพียงใดนะในช่วงของ Operation Development เนี่ยนะครับนี่ครับธุรกิจที่เราขายจักรก็จะมาขายเครื่องใช้ไฟฟ้านะแล้วก็ธุรกิจมอเตอร์ไซค์นะปัจจุบันนี้เลิกไปแล้วนะครับแล้วก็เข้าสู่ธุรกิจเต็มรูปแบบของธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าในร้านค้ากลุ่มเป้าหมายก็คือเอาไปสร้างอาชีพนะเอาไปใช้ในเรื่องของการสร้างรายได้นะวันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมเรียกว่าsocial innovative นะคือไม่ได้มุ่งเน้นในเรื่องของการสร้างกำไรเติบโตให้กับบริษัทอย่างเดียวแต่เราอยากเห็นสังคมที่เติบโตไปด้วยนะครับโมเดลที่เรานำเสนอนี่เป็น human spirit จริงๆนะคือคนที่เคยใช้ตู้เติมเงินเราเนี่ยนะเมื่อ 3-4 วันก่อนผมไปที่เขาเรียกว่าหน้าพระลานนะตรงบริเวณจังหวัดสระบุรีตรงอำเภอพุทธบาทมีลูกค้าอยู่รายหนึ่งนะครับซื้อตู้เติมเงินรุ่นใหม่ไประบบเซิร์ฟเวอร์มีปัญหานะแล้วก็ใช้ได้เป็นช่วงเวลาไปคุยกับเขาประมาณเกือบชั่วโมงกว่าๆนะพบว่ามันเป็น human spirit จริงๆนะวันนี้โมเดลของซิงเกอร์เนี่ยเนื่องจากว่าเขาทำร้านค้าขายของชำเล็กๆอยู่ในหมู่บ้านนะแต่เนื่องจากว่าธุรกิจไม่ดีการขายเขาดรอปไปประมาณเกือบ 60% นะเมื่อเทียบกับช่วงเวลาที่ผ่านมาหลังจากเกิดปัญหาในประเทศนะครับเวลาเขาปิ้งไก่เนี่ยเขาบอกขายยากมากนะแล้วก็ขายของชำแต่ละชิ้นเนี่ยกำไรมันบางมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยรายได้ทั้งหมดในร้านเนี่ยเขาพึ่งอย่างเดียวคือตู้เติมเงินพอตู้มันเสียเนี่ยเขาบอกรายได้ไม่มีแล้วต้องไปกู้หนี้นอกระบบมา120แล้วมีแขกมาเก็บทุกวันวันละ500วันละ500พวกนี้ฮะคือสิ่งที่เรามีความรู้สึกว่าเขาขาดตู้เติมเงินเราเนี่ยมันกับขาดลมหายใจนะคือถ้าขาดไปแล้วเนี่ยรายได้ไม่มีเห็นไหมครับต่างกับเหมือนกับคนในเมืองฮะพอเราวันหนึ่งเราขาดอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างอาชีพไปตกงานนี่นะมันเนี่ยมันก็ทำให้เกิดภาพว่าบริษัทจะต้องทุ่มเทกับเรื่องเหล่านี้ให้มากขึ้นไอ้ความเป็น human spirit เนี่ยความเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้วเนี่ยนะครับเราจะต้องให้ความสำคัญในเรื่องของการบริการที่รวดเร็วนะตอนนี้ก็เลยมานั่งทบทวนใหม่ว่าทำยังไงให้สินค้าที่เราเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้วถ้าขาดไปแล้วเหมือนขาดลมหายใจนะขาดรายได้นะขาดทุกสิ่งทุกอย่างนะไอ้นี่คือสิ่งที่เราจะต้องให้ความสำคัญมากแล้วก็จะพยายามผลักดันในเรื่องของ human spirit ใน product ของกลุ่มสินค้าที่เป็นเชิงพาณิชย์ให้มากขึ้นแล้วก็ต้องแก้ไขบริการให้เร็วขึ้นพรุ่งนี้ผมก็จะไปที่
ศรีสะเกษกันทะลักแถวภูมิสลอนอีกนะครับเพราะว่าจะมีตู้เติมเงินเนี่ยในกลุ่มนั้นเนี่ยนะที่ไปวางอยู่แถวชาย